คิดถึงที่ราปากน้ำโพที่เคยควงโชคที่ท่าตะโกนตอนงานสงกรานต์จากไปไกลโพ้นยังคิดถึงคนนครสวรรค์ศูนย์กลางปิงวังยมนานรวมกระแสทานประสานใจคนพี่คนอีสานดินผ่านไกลถึงได้เจอจอมใจสาวปากน้ำโพเหมือนต้องหมดวันวันไม่ไหวหัวเอ๋ยหัวใจรักนางมากล้นไปปันต้องการหน้ามนเป็นครูชีวันเป็นฝันชีวีเรารักกันมาหากนับเวลาก็ยังเข้ามาถึงปีที่สี่ปรึกษากันว่าเราจะไม้มันแต่งกันปลายปีหากเป็นไปตามนี้พี่คงได้เป็นเคยมึงสี่แค่รักแหลกคิดถึงปากน้ำโพอยากกลับไปโอไปอ้นไปอ้อยสำคอยเทคแค่อยู่ไกลกันแสนที่คิดถึงแฟนสาวมึงสี่แควันไหนพี่พร้อมแน่ๆจะอ้อนพ่อแม่ไปขอทันทีนอกพี่น้องนอกปรึกษากันว่าเราจะไม่มั่นแต่งกันปลายปีหากเป็นไปตามนี้พี่คงได้เป็นเคยเมืองสี่แควรักแหลกคิดถึงปากน้ำโพอยากกลับไปโอไปอ้อนไปอ้อยสำคอยเทคแค่อยู่ไกลกันแสนพี่คิดถึงแฟนสาวเมืองสี่แควันไหนพี่พร้อมแน่ๆจะอ่อนพ่อแม่ไปขอทันทีสายเ
สิไปเอาเสือกมัดไว้คือสิบ่อยู่กลับมาลองคิดดูห้ามได้แต่ตัวบ่อาจห้ามใจปล่อยเขาไปโลดคันเขาอยากมีผู้ใหม่เราควรอวยพรส่งท้ายให้เขาโชคดีต้องเจอ
ู่ทางนั้นคือกันบ่นอลืมแล้วหรือคนเฝ้ารอหรือไปพอคนไม่เล่าอายอยากให้นัดเจอกันบ้างอยากแต่เรื่องงานลาถ้าว่าตัดผมทรงใหม่รอเท่แค่ไหนอยากเห็นจ้า
จอชมรมแท็กซี่เจ้าเก่าดื่มเหล้านั่งอยู่ในร้านภัตตาคารที่ขาประจำส่งรถเข้าอู่เรียบร้อยส่งรถเข้าอู่เรียบร้อยนี่แม่อีน้อยมานั่งฟังลำแท็กซี่แท็กซี่มาแล้วมาแล้วแท็กซี่คันใหม่หากินลังพวงมาลัยหากินลังพวงมาลัยส่งคนไปตามสายเส้นทางบ่หลังว่างบ่มีตังใส่ใจบ่หลังว่างบ่มีตังใส่ใจกันคุณนายเรียกเงินเงินใส่จังนี้พวกแท็กซี่ขับขี่ยนต์นั้นผู้โดยสารเป็นไอ้ฝ่ายผมเป็นแรงแพงหรือหน่อยก็ราคาผมส่งก็ตกลงบ่ได้ก็ไปขึ้นรถเมล์ขับรถเอตะเว้นส่งโดยสารก็บริการแฟร์แต่คนยังเบี้ยวไปเกี่ยวขึ้นผมปืนแค่หนึ่งให้มันถึงมันเบาจังเลี้ยวจังลงทั้งกดพวงวงเวียนใหญ่ไปแดงออกรถแห่งคนบวยผู้โดยสารห้องมองขอทรายบ่เดียวตายค่าดีชีวิตขับแท็กซี่บ่มีได้พักเซาค่าเช่าก็ยังไม่ได้วันนี้ค่าเช่าก็ยังไม่ได้วันนี้แท็กซี่ใบเหลืองขาดเงินละขาดเครื่องขุนเครื่องสงสารใบเหลืองเธอน่ะแม่ควันตาจอดกันเป็นแถวแถวจอดมากันเป็นแถวแถวมาแล้วแท็กซี่คันเก่าขอเล่าให้ผมสักจอกขอเล่าให้ผมสักจอกผมจะได้ออกรถไปหาเงินเพลินแต่มองสองแถวน้องแก้วก็เลยไม่เรียกแท็กซี่รถผมนี่บริการอย่างดีคนขับแท็กซี่ก็ยังไม่มีลูกเมียเบียร์กับเหล้าเสียเอาเป็นนิดหน่อยเบียร์หรือเหล้าเสียเอาเป็นนิดหน่อยรถคอยจอดไว้พอได้ค่าน้ำมันเดี๋ยวสู้บ้านนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เต็มสติ่งบ่แห้งก็เศร้าแห้งเอาให้มองดูไปหลังค่าแท็กซี่สองคันสิเมารถคอยแพงหน่อยบ่ดีรถแท็กซี่คันใหม่ใจแป้งก็บ่จะคุ้มพอใจสิแลนไปหรือซ่าบันซ่าใดไว้ดีแท็กซี่นุ่มคันต้องคุ้มกันขึ้นรถพอเดินเดินชมเจอชมรมแท็กซี่เจ้าเก่าดื่มเหล้านั่งอยู่ในร้านภัตตาคารที่ขาประจำส่งรถเข้าอู่เรียบร้อยส่งรถเข้าอู่เรียบร้อยนี่แม่อีน้อยมานั่งฟังลำมาสี่คนขับแท็กซี่และเพื่อนปุ้งสุ่มตำขับรถหาเงินหน้าดำขับรถหาเงินหน้าดำเรามาร้องรำให้หน้าตาชื่นบานถึงบ้านเราจะเช่าถึงข้าวเราจะซื้อแต่ก็ถือว่าอยู่ไม่นานอีกหน่อยเรากับอีสานอีกหน่อยเรากับอีสานเรามาสำราญในสวนเสหามาเด้อเพื่อนมากินเป็นหมู่ให้มีแห้งก็สู่กันแล้วจังนี้พวกแท็กซี่น้องที่ให้มาเมาเอาให้มันเดินเซจังเก่าขึ้นมานอนบ้านเก่าขึ้นมานอนบ้านThank you.
ต้องการทหารไปปกป้องรักษาแดนแหลมทองบนพี่น้องไทยอยู่เพื่อให้โลกได้ฮู้ว่าไทยกล้าเครื่องแข็งคำสั่งแจ้งออกข่าวใช้ชะกันจนถึงวันใหม่นัดทหารกินแล้วหัวใจแป๋วนอนเฮือนมองมน30ปีผ่านพ้นบ่เคยก่อการเกณฑ์ย่างอ้อมเล่นเป็นหมู่เก็บหมู่กลัวสิโง่ขึ้นมาเข้าคัดกายรายรุ่นผมมารุ่นเหมือนจับเป็นทหารคงเพิ่นให้วิ่งถือธงออกหน้าก่อนหมู่ล้มก็หูเจ้าๆฝึกสอบก่อนง่ายผู้บวชให้ทหารไม่ผิดไปผิดวินัยฝึกฝนบ่ทนหมอนี่โคตรดีนี่พ่อบวชพ่อจ๋าผมพรผมลาผมขอพักแฮงจากคำฟังผมชี้แจงก็กินข้าวแดงจัก 2-3 จานทหารต้องแข็งบึกบึนอย่าแข็งอย่างอื่นงานก็ต้องเป็นงานผู้ฝึกดาของกังวานอะไรทหารถึงทำพอดแทนจากครับพี่ในผมรู้ทหารต้องสู้เหนื่อยไม่เคยแค่ร่างกายผมมันอ่อนแต่แสยังไงก็แล้วแต่ขอพักเอาเองรอบบ่ายฝึกแต่ตอนบ่ายสามก็ได้อาบน้ำจนมาตาวินแดงร่างกายจนบ่มีแนวแข็งเบิดเรี่ยวเบิดแรงภายนอกภายในจะให้ฝึกปืนฝึกพ้นปืนโคบปืนกลยิงไกลยิงไกลพ่อจ๋าจะฝึกไปถึงไหนแต่หนักเกือบที่ใส่ก็ 5-6 กิโลจนพร้อมโซ่มาเป็นทหารโคบปืนน้ำเขาน้ำดุงนักเบ้นักยามและตีสามตื่นเกินเสียงเอื่นเป้าแต่ผมนี่แย่ตื่นบ่ทั้งการผู้เขาไร้งานโตสู้คนเหมือนแล้วส่วนมาผมยากน้ำข้าสีเขียวทั้งข้าปวดเหงาทั้งสายเกือบแห้งเขียวข้าส่งของยานรายงานทั้งเรียนหอบส่งผมทหารโคบขอรายงานตัวมาช้าใช่ว่าผมไม่กลัวผมขาแต่งตัวใส่เกือบไม่ทันถ้างั้นให้เจ้าไปยืดพื้นแล้วออกไปยืนตากแดดครึ่งวันตกลงเป็นไงก็เป็นกันผมเบียดลงดันยืดพื้นหลายทีอีก2ปีสมไก่หลายเดมีแต่เตะขาตื่นยามมื้อเช้าตื่นขึ้นทหารโคบเอ้ยบ่เคยพ่อเขาหนึ่งมีแท้แต่ก็หงอยากยุ่งยังสิท้อทหารอยากสุขสำราญให้รักครอบครัวกลมนายเดชเพิ่นทหารมันตมพอกลับเข้ากรมก็จำคุก7วันโทษฐานไม่ไหนไม่บอกจะไปข้างนอกไม่มารายงานเลยถูกโกนหัวประจานแถมไปเฮือฐานคำสั่งพอจำเป็นต้องบังคับเกินคำสั่งจำเป็นก็บังคับเกินคำสั่งสาวได้หวังหากอ้ายทหารโคบจงรอจากพวกพ่อให้ไปไม้ของของก็หรือว่าของคนนี้อยากส่งแรงใจอ้ายคิดพ่อหลายให้เขียนจดหมายน้อยตัวในกบในกองว่าบอกเป็นน้องของพี่มีจดหมายบอกอ้ายว่าย้ายเท่าป่วยแห้งพี่สีแกงลาพังเขียนวันเฮาจังมาเจอกันอย่าลืมเด้อสู้นายโมเรียกให้เขาแถวมาพร้อมกันแล้วซ้ายขวายืนตรงสองโคมยืนเขารบธงสามสีในรงธงชาติของไทยไว้ทหารโคมบอกให้เอามือลงกะมาสาขบูและไฟว่าเป็นบ่ฮู้ทหารกล้ากดเสือถึงเลือดเนื้อชีวิตย่อมพี่ให้มันสมศักดิ์ศรีเราไทยทหารกล้าเราไทยทหารกล้า